เชฟสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องแตกรายงานนะครับเทปนี้ก็เป็นเทปแรกเนาะพอดีว่าวันนี้เห็นเบนซ์นะครับอันนี้แนะนำตัวก่อนชื่อเบนซ์ผมชื่อนัทนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆที่เคยดูมาอาจจะเคยเจอผมบ้างนะครับพอดีผมมาอยากมาทำช่องมอไซค์ที่เกี่ยวข้องกับมอไซค์แบบกว้างๆผมมองว่ามอไซค์มันไม่ได้มีแค่มอไซค์รุ่นใหม่ๆหรือมอไซค์ที่เขายี่ฮิตกันครับเนาะมอไซค์มันมีหลากหลายอย่างเบนซ์เองก็ขี่รถมานานใช่ไหมครับขี่มากี่ปีแล้วเบนซ์ประมาณ15ปีแล้วครับ15ปีแล้วเนาะก็ใช้อยู่หลายรุ่นครับตอนนี้ไม่บอกว่าใช้รุ่นอะไรบ้างนะครับแต่ว่าพอดีเนี่ยเบนซ์เนี่ยมาทำรถมินิเขาเรียกมินิอะไรนะมินิไบค์ครับมินิไบค์ตัวนี้นะครับซึ่งผมมองว่ามันน่าสนใจแล้วก็จริงๆเคยเห็นใน YouTube นะครับหรือช่องของทางฝั่งญี่ปุ่นหรือฝั่งพวกอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียหรือฝรั่งนะครับก็ขี่รถประเภทนี้กันเยอะใช้ขี่ในสนามนะครับผมว่ามันน่าสนใจนะเห็นเบนทำก็เลยอยากจะมาคือเรียกมารีวิวแล้วก็แนะนำนะครับว่าอยากรู้รายละเอียดว่ารถรุ่นนี้นะครับที่เบนทำมาเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงนะครับแล้วก็พื้นฐานมันมาจากรถรุ่นอะไรครับนะครับอันนี้เบนอธิบายนิดนึงตัวรถเนี่ยมันมาจากรถรุ่นอะไรครับอ๋อ LS 125ครับ LS 125 LS 125 Honda LS 125อันนี้ซื้อเป็นรถมีทะเบียนเก่ามารถมีทะเบียนเก่ามาครับซื้อมาจับมาเท่าไหร่พอจะบอกได้ไหมราคาที่อยู่ในท้องตลาดตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก 18,000 ถึง 20,000 กว่าบาทแล้วแต่สภาพ 20,000 ใช่มั้ยครับมีทะเบียนเนาะมีทะเบียนก็เป็นสดจังหวะที่จริงๆก็น่าจะหาไม่ยากนะไม่ยากครับใช่ไหมครับเพราะว่าสมกับว่าก็คนหลังๆคนมาเล่นกันเยอะราคามันก็โดดกลับไปใช่ครับใช่ไหมครับมันมีเสน่ห์ของมันซื้อจับเป็นรถมีวิ่งได้มาวิ่งได้ครับแต่มันยังไม่ได้ตอบโจทย์ในการทำมินิไบค์จริงๆอ๋อตอนซื้อมาวิ่งได้อยู่ใช่ครับนะครับแล้วก็มาทำอะไรบ้างครับอยากรู้ก็เอามาแปลงช่วงล่างครับแปลงโช๊คหน้าแปลงสวิงอาร์มที่เหลือจริงๆก็มีแค่ถังกับเครื่องยนต์เฟรมแค่นี้เองนอกนั้นก็แปลงใหม่หมดเลยเพราะเราเอามาทำมินิไบค์ครับครับไม่ใช่แบบว่าเป็นรถวิ่งทั่วไปตามท้องถนนหมดไปเยอะไหมอยากรู้มันหมดไปเยอะไหมมันเป็นรายละเอียดยิบย่อยอะครับก็ถ้ารวมๆอยู่ก็พอประมาณช่วงล่างเท่าไหร่อันนี้ช่วงล่างอะไรครับที่ใส่มาเอาโชคหน้าเดี๋ยวผมเห็นเป็นอัพไซด์ดาวโชคหน้านี่เป็นของ MSX ครับ MSX AMXใช่ครับซื้อมือ2ซื้อมือ2มาครับทำการแปลงคอต้องทำแผงคอใหม่ใช่ครับเพราะว่าของเดิมเขาจะเป็นโชคธรรมดาปกติเป็นโชคแบบเทเลธรรมดาไม่ใช่ครับเราก็อยากจะใส่อัพไซด์เข้าไปแล้วเอาแผงคอตัวไหนมาใส่ครับเอาแผงคอของ MSX นี่แหละครับใส่เข้าไปแต่เราแปลงแค่ตัวคอตัวแกนคอใช่กับลูกปืนคอใช่อ๋อให้มาใส่กับตัวทั้งชุดเขาได้เฟรมของแล้วเอสได้ใช่ครับใช่ไหมครับแล้วก็ใส่แฮนเป็นแฮนหมอบแฮนตับเป็นแฮนจับโช๊คแล้วก็จับใต้แผงด้วยตรงนี้ใช่ครับนะครับแล้วก็สวิงอาร์มผมเห็นสวิงอาร์มเนี่ยไม่ใช่ LS แน่นอนรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นของเคส R ครับเคส R เคส R แปลงช่วงโช๊คจุดยึดใหม่ด้านหลังใหม่หมดแล้วมันเสียบเข้ากับตัวบูทแกนได้บูทแกนเดิมได้ได้ครับได้เพราะว่าของเคส R เขาออกแบบมาคล้ายๆกันครับครับส่วนโช๊คเนี่ยก็ใช้โช๊คของ LS เดิมจุดยึดแปลงครับแปลงมันใส่ไม่ได้เนาะใช่ครับใช่จะใส่สวิงอาร์มเดิมรู้สึกว่ามันจะยาวเกินไปมันไม่ตอบโจทย์ครับสวิงอาร์มยาวเดิมเพราะว่าสวิงอาร์มเดิมของ LS มันยาวอยู่นะเพราะว่ามันเป็นรถไร้ห้าก็จริงแต่มันแรงนะใช่มันล้อเดิมของความเร็วสูงล้อเดิมของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ17นิ้วล้อ17นิ้วใช่อันนี้ล้อเท่าไหร่ครับล้อของอะไรเนี่ยอันนี้ก่อนของ Racing Boy ครับล้อของ Racing Boy 14นิ้ว14นิ้วใช่ครับยางข้างหน้า120ครับครับยางหลังยางหลังก็130130ทับ70ครับนะครับก็มันก็ดูแบบแน่นดีนะครับนะครับคล่องตัวพี่เป็นมินิไบค์แบบว่าเพราะขอบเดิมมันให้17มาอยู่แล้วใช่ครับล้อเขาเล็กใช่อยากได้ตอบโจทย์ตรงที่ว่าล้อใหญ่เอาไว้ฝึกการขี่แบบมินิไบค์ได้ตอบโจทย์มันทำให้ตัวรถโดยรวมมันเตี้ยด้วยใช่พอใส่ขอบ14แล้วก็ใส่เป็นยางแบบสปอร์ตแท้ๆเนาะครับแก้มมันก็จะเตี้ยหน่อยครับทำอะไรพี่ครับเบนซ์แล้วก็มีการเปลี่ยนท่อครับเปลี่ยนหม้อน้ำทำเครื่องนิดหน่อยครับแล้วก็ใส่ระบบเบรกเข้าไว้เครื่องนี่ทำไม่เยอะทำไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องเก่าที่เขาทำมาเราก็บูรณะจากรถเก่าเนี่ยให้วิ่งให้สมบูรณ์มากขึ้น
ให้มันตอบโจทย์ในการเดินคันเร่งออกจากโค้งไม่ได้แบบไปโมขยายลูกหรืออะไรพวกนี้อ๋อรู้สึกว่าตอนนี้เครื่องเดินที่เขามามันใหญ่อยู่แล้วประมาณ59มิลก็ถือว่าใหญ่ครับครับอนาคตอาจจะทำให้มันเล็กลงแล้วก็วิ่งให้มันทนมากขึ้นครับอีกมากขึ้นคาบูใช้ของอะไรครับตัวนี้ที่เดิมที่ให้มาเลยหรือว่าของเดิมของเดิมเนี่ยเขาจะเป็นคาบูเดิมของ LS อยู่แล้วอ๋อครับของเดิมแล้วแต่เครื่องเราเนี่ยมีการโมดิฟายมันก็เลยใส่ให้มันใหญ่ขึ้นให้มีการแบบตอบโจทย์ในการที่เดินคันเร่งฉับพลันได้อะไรได้ครับแล้วก็ท่อก็ทำมารับกับเครื่องใช่ครับรับเมื่อกี้เห็นตีพิเศษเมื่อกี้เห็นที่เบนซ์ลองก็จี๊ดอยู่นะครับนะครับหน้าขี่เลยอาจจะเบนซ์บอกมันจะหนาไปนิดนึงใช่ครับตอนนี้เพราะว่ามันเพิ่งจูนได้ไม่นานใช่ไหมครับทำฝามาแต่ต้องไล่คาบูหน่อยใช่ต้องไล่คาบูนิดนึงแต่ว่ามันเป็นเสน่ห์ในการเล่นขี่ครับเพราะว่ามันจะต้องปรับจูนแต่งด้วยอะไรด้วยตามสไตล์รถเขาเรียกว่ารถโมนะรถดัดแปลงรถดัดแปลงใช่ครับด้วยความสูงขนาดคือเห็นแฟลิ่งก็ทำใหม่นะครับอันนี้เป็นแฟลิ่งแข่งของน่าจะเป็นทรงของยามาฮ่าไหมตัวนี้ใช่ครับใช่ไหมครับแปลงชุดหน้าแปลงจุดยึดด้านหน้าใหม่ทั้งหมดก็ทำสำหรับคือหลักๆคันนี้น่าจะไว้ขี่สนามเป็นหลักใช่ครับซ้อมขี่ซ้อมขี่เป็นหลักซ้อมขี่เป็นหลักเพราะว่าก็อย่างไฟก็ใส่นะไฟลงไฟเลี้ยวไม่ได้ซีเรียสเนาะใช่หลักรถพวกนี้ก็คงไว้ขี่ซ้อมหรือขี่สนามมากกว่าใช่ไหมคงวิ่งถนนอาจจะไม่ค่อยเหมาะอะไรไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะไว้ขี่สนุกเบ็ดเสร็จประมาณถ้าสมมติเพื่อนๆเนี่ยดูแล้วแบบว่าอยากจะหาสองจังหวะหรือจริงๆสี่จังหวะก็ทำได้นะครับนะก็เอามาทำกันแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าจะหาสะดวกรถประเภทไหนเอามาทำครับใช่ไหมครับคร่าวๆน่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ถ้าไม่รวมตัวรถนะถ้าไม่รวมตัวรถนะครับก็อยู่ประมาณไม่เกิน 20,000 บาท 20,000 ครับหาของทั้งหมดอ่ะนะครับก็ไม่เพราะมันเป็นรวมกับของมือ2ด้วยครับไม่ใช่เราไม่ได้เบิกใหม่มือ1หรอกเพราะว่าเป็นการเป็นอันต้นแบบรถต้นแบบเราก็ใช้ของใหม่ไม่ได้แสดงว่าอย่างโชว์อัพไซส์ของ MX นี่ก็ไม่ได้แพงไม่แพงครับชุดนึงก็อยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทโอ้ 2,000 เองใช่ครับโอ้ 2,000 หัวน่าสนใจ 2,000 2,000ถูกมากนะจริงๆก็มันสามารถปรับแต่งได้พี่ถ้าเอาไปทำรถแบบรถซ้อมอ่ะพูดง่ายล้มเราก็ไม่ใช่ครับซีเรียสมากรถขี่สนามอันนี้คือจุดประสงค์หลักใช่เพราะว่าถ้ามันคว่ำขึ้นมาอย่างสมมติเราขี่บิ๊กไบค์กันอยู่เนาะหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์ทั่วไปเนี่ยเอารถที่เราใช้งานไปคว่ำเนี่ยมันทีมันก็ค่าใช้จ่ายสูงเจ็บเยอะใช่ครับเพราะรถเดี๋ยวนี้อะไหล่ก็ไม่ใช่ถูกนะใช่แต่นี่ก็ถ้าเอามือสองทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงนะใช่ครับแล้วรถขนาดมินิไบค์เนี่ยอะไรถูกหาง่ายครับแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องของการขี่ในสนามดูมันกระทัดรัดแล้วก็ขนง่ายด้วยนะใช่ครับใช่ไหมครับขนง่ายน้ำหนักเบาเอาไว้ซ้อมมือเอาไว้ซ้อมมือหรือจริงไปขี่สนามก็ได้นะได้ครับแต่มันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าได้ทั้งปรับแต่งได้ทั้งขี่มันจะสนุกพร้อมๆกันมันทำให้เราได้ขี่ได้พัฒนาตัวเองแล้วจังหวะที่ปรับแต่งเนี่ยมันก็ได้ประสบการณ์ใช่ครับแล้วก็มันต้องใช้เทคนิคด้วยเนาะใช่ครับพอมาทำลงมือเองจริงๆผมมองมันต้องเจอปัญหาเยอะแหละครับตรงนู้นตรงนี้ไม่ได้นะครับคือถ้าคนเคยทำรถก็จะรู้มันเหมือนง่ายนะครับมาทำจริงๆตรงนี้ติดเราต้องแปลงยังไงมันก็ต้องใช้ความคิดเยอะเนาะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็เป็นไกด์ไลน์ให้แบบเพื่อนๆที่แบบสนใจนะครับอย่าทำมินิไบค์ผมมองว่ามีคนทำเยอะนะแต่ว่าผมต้องเห็นพวกกลุ่มเป็น MSX หรือ GSR ที่ทำกันแต่มินิไบค์ที่แบบว่าเอารถแบบรถตลาดหรือ2จังหวะมาแปลงเนี่ยก็น้อยมากมีไม่เยอะส่วนมากบางที2จังหวะเขาไปทำพวกซูเปอร์คัพเป็นเอนดูโร่กันนะครับก็อันนี้ก็ผมมองว่าน่าสนใจเป็นไกด์ไลน์เพราะเห็นหลังๆเนี่ยเพื่อนๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมาขี่สนามหรือขี่ซ้อมกันค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าจริงจังกับซีเรียสกับการขี่ค่อนข้างเยอะแต่ติดมันจะติดปัญหาเรื่องงบประมาณหรือต้นทุนของตัวรถเนี่ยว่าบางทีเวลาเราซ้อมมอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องปกตินะขี่บนซ้อมหรือบนถนนหรือว่าบางทีขี่สนามเนี่ยอาการล้มมันเป็นเรื่องปกติแต่ล้มแล้วเราไม่ต้องเจ็บเยอะหรือหาอะไรมือสองมาทดแทนง่ายๆอย่างบางตัวเนี่ยบางตัวก็ใช้ของเทียมก็ได้ใช่ครับใช่ไหมครับอย่างปั๊มอย่างอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องเปอร์ฟอร์แมนซ์ขนาดนั้นใช่ไหมครับเป็นการแค่ซ้อมขี่เราไม่ต้องการแบบแข่งขันแต่พัฒนาตัวเองให้มากขึ้นครับโอเคก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์เนาะเออเพื่อนๆที่น่าสนใจงบประมาณสมมุติเราหารถได้ถูกตีไปหารถรุ่นอะไรก็ได้สักหมื่นนึงครับนะครับแล้วก็
แปลงช่วงล่างแปลงช่วงล่างแปลงเฟรมอะไรก็มักใช้ของเดิมก็ได้ครับพี่มีของเดิมมือ2ราคาไม่แพงมากสามารถควบคุมงบได้ก็อยู่ประมาณสัก 30,000 นะครับแล้วก็อะไรพวกนี้เวลาสมมุติล้มทีแฟริ่งก็เอาไปทำสีใช่ไปซ่อมมันก็ไม่แพงเบิกใหม่ครับหลักร้อยเออไม่แพงนะเบิกใหม่แพงเราทำมาเพื่อการนี้อยู่แล้วน่าสนใจนะครับก็เป็นไกด์ไลน์อย่างถ้าใครสนใจนะครับอาจจะติดต่อเบนได้นะเบนก็ให้คำปรึกษามีเฟซบุ๊กเบนชื่อเบนเลยอัมพลนิ่มแสงครับอัมพลนิ่มแสงนะครับก็ชอบมอเตอร์ไซค์พวกนี้อยู่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ทำรถพวกนี้ด้วยใครเผื่อใครสนใจนะครับคอมเมนต์ไว้ในช่องคอมเมนต์เนาะครับก็สอบถามมาได้ก็จะเดี๋ยวลงช่องทางติดต่อให้นะครับให้คำแนะนำเนาะไม่ได้รับทำไม่ได้รับทำไม่รับก็อาจจะแบบว่าคุยชอบในสิ่งเดียวกันทำเป็นงานดีเลย์ใช่ครับไม่ได้รับก็อาจจะสร้างกลุ่มขึ้นมาอาจจะเป็นสื่อช่องทางทำให้รู้สึกว่าคุกเคนรักเงี้ยมาขี่กันใช่ไหมครับเพราะอย่างตรงนี้ที่เรามาถ่ายกันเนี่ยเบนก็มาขี่ซ้อมบ่อยๆครับมาซ้อมมาลองลบมันเป็นพื้นที่ปิดเนาะพื้นที่ปิดอยู่ตรงถนนเส้น346ที่มาจากปทุมใช่ครับไปราชพฤกษ์ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นที่ไม่มีรถเป็นถนนปิดเนาะใช่ก็มาซ้อมสุขสนุกนะครับขี่ไม่มันต้องเร็วนะครับเห็นเบนซ์มีกลวยมีนี่เขาขนมาเขาเอาเทเลอร์ลากมานะใช่ครับมีเทเลอร์ยกมาเลยไม่ได้ขี่มาใช่ก็ค่อนข้างปลอดภัยถือว่าเป็นฮ็อบบี้มากกว่าใช่เป็นอาชีพเลยใช่โอเคก็ไว้เดี๋ยวที่บ้านเบนซ์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอู่ย่อมๆเลยเป็นช็อปย่อมๆเลยนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อยู่หลายประเภทอยู่เหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวคราวหน้าผมก็จะไปถ่ายขอไว้ละนะครับจะไปถ่ายรถรุ่นหนึ่งของเขานะครับเขามีแก๊งของเขาอยู่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆถ้าสนใจครับก็ลองติดตามนะครับช่องแล้วก็กด Subscribe ไว้นะครับถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับกดไลค์กันนิดนึงนะครับโอเคขอบคุณก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ